จะบอกบ้านหนูแม่สวัสดีค่ะทุกคนค่ะวันนี้ฟองก็พาคุณแม่มาดูโครงการหมู่บ้านสุภาโฮมต้องบอกว่าเป็นโครงการหมู่บ้านที่เหมาะสำหรับครอบครัวมากๆเลยเนาะแม่เป็นไงชอบไหมบรรยากาศชอบค่ะสวยไหมสวยค่ะพาคุณแม่ไปดูข้างในต้องบอกว่าบรรยากาศรอบๆแม่เห็นใช่ไหมมีพื้นที่เยอะมากเลยสวยมากทุกคนดูมีต้นมงต้นไม้ด้วยนะเข้ามาข้างในเป็นไงความรู้สึกแรกเย็นไหมเย็นสบายมากเลยค่ะว่าเย็นสบายมากเลยต้องบอกว่าโซฟาตัวนี้นุ่มใช่ยังไม่ทันได้นั่งเลยนุ่มแล้วหรอเออไหนนั่งสินิ่มสบายมากนิ่มสบายเลยเนาะเหมือนทางแต่นิ่มๆไงต้องบอกว่าหมู่บ้านเนี้ยมีทั้งหมด3ห้องนอนแต่ว่าเหมาะสำหรับคนที่เป็นครอบครัวมากๆเพราะว่าเราจะมีห้องนอนเป็นห้องนอนใหญ่เป็นมาสเตอร์เบดรูมไหนคะคุณแม่ไปดูสิสวยไหมการตกแต่งสวยค่ะทั้งสมัยนี้ด้วยสวยค่ะมาทุกคนมาดูอันนี้จะเป็นห้องนอนใหญ่หรูหรามากเลยค่ะสวยไหมสวยมากเลยค่ะไปดูห้องน้ำสิเป็นยังไงห้องน้ำนี่เนี่ยห้องน้ำค่ะสวยงามดีใช้สีขาวสว่างใสดีสวยเนาะสวยค่ะมาดูข้างในมาดูอันนี้ต้องบอกว่าตรงนี้นี่อันนี้คือเขาตกแต่งไว้สำหรับเป็นห้องทำงานนะทุกคนสวยไหมห้องทำงานหัวห้องทำงานกว้างที่สำคัญเก้าอี้ลื่นมากดูนี่ละลื่นแบบลื่นอย่างนี้เลยนะนี่โอ้ยไหนลองเล่นไหมแม่บอกว่าเดี๋ยวจับเก้าอี้ไม่อยู่ที่เก็บของก็สวยเป็นชั้นเป็นชั้นๆด้วยนะคะเอาความรู้สึกจริงนะสวยจริงหรือไม่จริงเนี่ยจริงสวยจริงๆค่ะสวยจริงๆเห็นแม่บอกแล้วสำหรับครอบครัวไปอยู่มากเลยค่ะอันนี้เป็นห้องนอนใช่สำหรับว่าเป็นห้องรับแขกหรือว่าเป็นห้องของคุณแม่อะไรอย่างเงี้ยเราจะพักผ่อนกันตรงนี้คุณหมอดูทาสีผ้าปูสีฟ้าไปด้วยนะสวยมากเลยค่ะมาห้องครัวต้องบอกว่าห้องครัวขนาดใหญ่มากทุกคนห้องครัวขนาดใหญ่มากอ่ะเดี๋ยวให้แม่เปิดไปเป็นห้องครัวเป็นไงห้องครัวห้องครัวก็สวยค่ะกว้างขวางกว้างขวางเลยนะมีตะบกมีที่เก็บของมีอะไรเรียบร้อยเรียบร้อยเก็บได้ทุกอย่างเลยสมุนไพรแก้วโล่งไหมแม่ถ้าโล่งโล่งดีค่ะโล่งสวยเลยอันนี้เป็นห้องน้ำเป็นไงสวยไหมสวยค่ะเป็นมีที่เก็บปัดเครื่องครัวเครื่องอะไรพวกนี้ค่ะนี่ค่ะดีมากเลยค่ะปัดนี่เป็นห้องน้ำมีห้องนึงนะคะใช่ต้องบอกว่าโครงการหมู่บ้านสุภาโฮมเนี่ยราคาเริ่มต้นอยู่ที่2,100,000 บาทนะคะแต่ว่าณแปลงนี้จะเป็นแบบว่าแปลงที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็บรรยากาศโดยรอบก็คือพื้นที่กว้างที่สุดบ้านหลังนี้ราคาอยู่ที่2,100,000 บาทแม่ด้านหลังก็มีเป็นไงราคาสูงไหมไม่สูงหรอกค่ะบ้านกว้างหลังระดับนี้เนื้อที่เยอะบ้านก็สวยเนื้อที่ว่างเปล่าก็มีนะคะด้านหลังนี่อ่ะเดี๋ยวเราจะพาคุณแม่เดินไปตรงโน้นอ่ะมาดูกันถ้าเกิดมีหมาสักตัวนึงเราวิ่งเล่นนะน่ารักเลยนะต้องหมากับแมวพร้อมกันเลยไงบ้านขวาเนื้อที่บ้านกว้างมากเลยค่ะเนื้อที่เราสามารถจะนั่งเล่นได้ไหมมันต้องบอกว่าบรรยากาศมันสวยมากๆมันดูดีมากๆเนาะเพราะว่าตรงนี้บ้านเนี่ยต้องบอกว่าเป็นหลังแรกและหลังเดียวด้วยเพิ่งจะสร้างเสร็จแล้วเขาจะสร้างโครงการต่อบ้านหลังต่อไปตรงโน้นเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเห็นคลิปวิดีโอนี้เขาจะได้รับส่วนลด100,000แม่บอกหน่อยว่าถ้าเกิดว่าเห็นคลิปนี้ถ้าเกิดว่าเห็นคลิปนี้รีบมาเลยนะคะรีบมาเลยนะคะจองเลยได้รับส่วนลด100,000 บาทได้รับส่วนลด100,000 บาทนะคะต้องถามความรู้สึกแม่ทีนึงแม่ชอบไหมชอบค่ะสวยไหมสวยมากแต่มีถ้ามีโอกาสอยากจะได้สักหลังนึงเหมือนกันเลยแม่ก็แม่ไม่มีโอกาสยังไม่มีโอกาสนะคะโอกาสก่อนหนูมีอะไรจะบอกบ้านหนูแม่บ้านหนูเอ้ยห้องนอนนะหนูทำไม่ได้แม่มาอยู่กับหนูนะแม่ไม่นึกลูกแม่จะมีวันนี้แม่ไม่คิดไม่ฝันแม่ลูกแม่จะมีวันนี้ได้แม่ดีใจนะลูกนะ
ลูกแม่สู้ชีวิตตลอดสวยไหมแม่สวยลูกแม่มาอยู่กับหนูไหมกาดแม่ก็จะมาไปดูห้องนอนแม่ที่ปะมาดูสินี่ห้องนอนแม่เตรียมไว้ให้แล้วดีแล้วลูกอังแม่สร้างตัวลำบากมาเยอะแม่ก็ลำบากบ้านมีที่ดินเป็นของตัวเองสักทีสวยไหมสวยลูกมาอยู่กับหนูไหมมาวันนี้แม่มานอนกับหนูนะแม่กับหนูเสื้อผ้ามาดูแต่รู้ไหมว่าเป็นบ้านหนูอ่ะไม่รู้ไม่รู้เห็นไหมบอกแล้วเซอร์ไพรส์ไหมตกใจมากเลยตัวสองตัวมันน่ะลูกนะให้ดูมันขวัญยืนให้นำให้รวยนะลูกเนื้อที่แปลงแม่ปรารถนาลูกค้าขายอะไรก็ให้ได้ที่เป็นไม่มีหมดเลยบุญคุณพ่อแม่ไม่รู้บุญคุณใครไม่เคยทำสร้างความเดือดร้อนให้ใครมีทำดีกับคนทุกคนตลอดบุญจงกุศลส่งมาลูกนะเงินก็ให้แม่กินตลอดไม่เคยจะให้แม่อดอยากมีเงินก็ให้แม่ให้แม่ทุกเดือนทุกเดือนแม่ไม่มีรายได้อะไรไม่จะลูกส่งให้กินเนี่ยมีบ้านเป็นของตัวเองแล้ววางแผนมาตั้ง6เดือนเดือนเท่าไหร่อืมหมื่นกว่าบาทหมื่นนิดๆหลายลบด้วยนะอืมนี่ไปดูห้องนอนหนูนี่แม่มานอนกับหนูตรงนี้เซอร์ไพรส์นี่ไหนโดนนมอมนวดเนี่ยใช่ไหมสวยทุกคนเสร็จแล้วภารกิจเซอร์ไพรส์แม่ตะลึงเลยไง